แสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองคุณครูสรรสนีอินสารเป็นหนึ่งในสามท่านที่เป็นครูในดวงใจของลูกศิษย์เป็นครูผู้เสียสละทุ่มเทให้แก่การงานครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ครูที่เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2568ผมก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านดร.สรรสนีนะครับมาตั้งแต่เวลายาวนานแล้วนะครับสำหรับตัวผมนะครับผ่านพ้นชีวิตช่วงวัยรุ่นมาได้เพราะว่าดนตรีกับกีฬานะครับชีวิตช่วงวัยรุ่นเรามีค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับพอดีผมได้มาเจอแม่ครูสรรสนีผู้ปลูกฝังวิชาดนตรีนะครับพื้นเมืองวิชาดนตรีนะครับมีที่แม่ครูปลูกฝังให้ผมนะครับก็หลายๆอย่างนะครับช่วยให้เราหนึ่งกล้าแสดงออก2ช่วยให้เรายอมรับนะครับยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือว่าความรักความสามัคคีทุกๆคนนะครับเล่นดนตรีนะครับต้องยอมรับซึ่งกันและกันทุกๆคนเป็นฝันเฟียงอันหนึ่งละจุดฟิกอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้สัมผัสแม่ครูสรรสนีก็คือว่าแม่ครูสรรสนีนะครับเป็นคนที่ให้หรือว่าให้อะไรไปแล้วไม่หวังผลตอบแทนสักอย่างเลยนะครับแม่ครูเสียสละทั้งเวลาทั้งทรัพยากรอะไรต่างๆมาให้กับโรงเรียนก่อนที่หนูจะมาเจอคุณครูสรรสนีอินสารนะคะตอนนั้นหนูเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยค่ะจนกระทั่งขึ้นมาป.2ตอนนั้นที่โรงเรียนเขามีกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีซึ่งคุณครูสรรสนีนี่แหละค่ะที่เขาเข้ามาสอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมการเล่นดนตรีพื้นเมืองแล้วก็เป็นการขับซอพอคุณครูเขาได้แสดงการเล่นดนตรีแล้วก็การขับซอมาเนี่ยหนูก็เลยรู้สึกสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันทำให้คนคนนึงเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยหนูก็เลยมีความสนใจแล้วก็ไปเรียนกับเขามันทำให้มันเกิดการซึมซับแล้วเวลาเรียนเล่นดนตรีมันไม่ได้มีแค่ทักษะในการเล่นดนตรีแต่ว่ามันได้ทักษะอื่นๆด้วยคุณครูสรรสนีเนี่ยเขาก็จะพาหนูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในวงนะคะไปแสดงในที่ต่างๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นโอกาสที่สำคัญมากๆกับชีวิตหนูแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากมากๆซึ่งคุณครูสรรสนีอินสารเนี่ยเขาได้มอบโอกาสให้กับหนูแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนได้มีโอกาสเหล่านี้ในการไปแสดงจังหวัดเชียงรายได้เฟ้นหาสุดยอดครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเสนอให้เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตครูนี่แหละครูที่ให้ความรู้